นายท่านถึงบาดเจ็บนายท่านไปซอยเอเชียเลยต้องรักษาโตต่ออีกมือหนึ่งแต่พรุ่งนี้นายหญิงจะออกจากพนมนาคาแล้วถ้าท่านอเนกชาติมาขัดขวางใครจะปกป้องนายหญิงกระพุ่มเขาบินและคนพญาคูดของเพลินก็ดีเขาสองคนสิริกลับไปหักกันอีกเทือนคุณอนันตชัยเหรอคะนายท่านยังไม่กลับมาครับแต่ว่าฉันเพิ่งเจอเขาที่รอพอสอตอนะคะนี่คือเขาตั้งใจจะหลบหน้าฉันใช่ไหมหูโตก็ดีแล้วจะอยู่ต่อเหตุอย่างล่ะคะเฝ้ากับกรุงเทพไปแม็กสวันนี้ไม่ต้องห่วงครับพรุ่งนี้พวกผมไปแน่แต่คืนนี้เรามีเรื่องต้องคุยกับคุณอนันตชัยแต่ในฐานะอยากคุยนำพวกคุณสวันนี้คือไม่มีอะไรหรอกครับเพียงแต่ว่าวันนี้นายท่านไม่สะดวกมาพูดกันจริงๆเอาไว้พรุ่งนี้ผมจะบอกนายท่านให้นะครับทำไมคะทำไมก็ถึงมาพบฉันตอนนี้ไม่ได้คะพวกคุณมีความลับอะไรกันแน่อะหรือว่าเขากำลังรักษาแผลจากขนพญาคุดอยู่จ๊ะคุณอนันตชัยเป็นพญานาคเหรอแล้วพวกพี่สองคนเป็นด้วยหรือเปล่าว่าพี่เขาดูกลัวๆนะจ๊ะถ้ากลัวจริงก็เป็นไปได้อยู่อย่างเดียวคือเขาเกี่ยวข้องกับพญานาขอบคุณในท่านที่ซอยพวกเฮาไว้วางหันเราไม่อยากให้เอเชียสงสัยอะไรไปมากกว่านี้เราก้าวร่วมกรรมของมนุษย์จนถูกลงโทษให้มาถูกขังอยู่ที่นี่แล้วอยู่ๆอเนกชาติทําแบบนี้เอเชียจะยิ่งสงสัยเรามากขึ้นไปอีกความจริงในท่านควรสิบอกเธอไปการเป็นพญานาคบ่แม่นเรื่องน่าอายตรงกันข้ามพวกมนุษย์ควรสิให้ความเคารพหมู่เฮายุคสมัยเปลี่ยนความเชื่อของมนุษย์ก็เปลี่ยนโดยเฉพาะเอเชียถ้าเราทำให้เธอกลับมารักเราไม่ได้คำสาปก็จะไม่มีวันถูกถอนแล้วเธอก็จะไม่มีวันยอมรับเรื่องที่เราเป็นพญานาคได้ข้ามันอยากหลายเป็นอย่างในนั้นคือบรมเลิกความตั้งใจจากเธอคำถามนี้เจ้าควรถามตัวเองเหมือนกันนะโสวันนี ื่อกี้ตัวเขากลายเป็นเกล็ด
เมื่อตอนเย็นที่คุณอนันตชัยเป็นก็เหมือนพญานาคโดนขนพญาคุดทำร้ายนายท่านไม่อยู่หรอกครับฉันขอเข้าไปดูเองได้ไหมคะไม่ได้ครับให้เธอเข้าไปอาคิเชิญครับอนันตชัยคุณอนันตชัยคะถ้าคุณสงสัยเรื่องที่ผมเป็นพญานาคปิ่นเขี้ยวนาคานี้จะให้คำตอบกับคุณ